กนกรัตน์ปัญญาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ดีใจมากๆนะคะเราเดินทางกันมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาร่วมงานมหกรรมคอนเสิร์ตอิ้วเมี่ยนสัมพันธ์2019จัดขึ้นเป็นครั้งที่9แล้วนะคะการจัดงานในวันนี้เราค่อนข้างตื่นเต้นมากๆแล้ววันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จะมาเปิดงานแล้วก็มาชมงานมหกรรมคอนเสิร์ตของเรานะคะมหกรรมคอนเสิร์ตอิ้วเมี่ยนสัมพันธ์นี้นะคะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี2551แล้วก็มีชมรมอิ้วเมี่ยนเนี่ยนะคะถือว่าเอาโอกาสนี้ในการพบปะกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอิ้วเมี่ยนในไทยนะคะซึ่งก็จะมีหลายจังหวัดด้วยกันแล้วก็พี่น้องอิ้วเมี่ยนของจีนนะคะของสปป.ลาวและของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะการจัดงานโดยใช้พื้นที่ของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะคะเป็นการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อให้พี่น้องอิ้วเมี่ยนได้มีโอกาสได้พบปะกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นั่นเองนะคะตอนนี้ท่านนายอำเภอและภริยานะคะแต่งกายสวยมากๆนะคะท่านอยู่ขวามือของดิฉันด้านล่างเวทีนี้นะคะเอาช่างภาพใครจะถ่ายรูปท่านนายอำเภอเชิญได้เลยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งตัวแทนของชมรมอิ้วเมี่ยนของเราก็คงจะมีการกล่าวรายงานต่อท่านนายอำเภอค่ะและณบัดนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าพี่น้องอิ้วเมี่ยนของเราที่มาอยู่ในงานในตอนนี้นะคะนอกจากจะมีการช้อปปิ้งสินค้ากันแล้วจับจ่ายใช้สอยซื้อเครื่องแต่งกายข้าวปลาอาหารกันแล้วน่าจะพร้อมแล้วสำหรับการชมมหกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอเชียงแสนค่ะนายประสงค์ล่าอ่อนและท่านนายกกิ่งกระชากอำเภอเชียงแสนนางวนิดาล่าอ่อนขึ้นสู่บนเวทีด้วยค่ะคุณธริศธนวัฒน์ธานีนะคะเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะเชิญท่านนายกเทศมนตรีเชียงแสนนะคะเชิญขึ้นบนเวทีด้วยนะคะแล้วก็แขกผู้หลักผู้ใหญ่ของเราทุกคนนะคะขอเชิญเป็นสักขีพยานในการเริ่มต้นงานมหกรรมคอนเสิร์ตอิ้วเมี่ยนสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะขอเชิญบนเวทีเดี๋ยวพอเปิดงานเสร็จแล้วเราจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะคะเชิญค่ะท่านนายกชัยกฤตนะคะค่ะเชิญคุณธริศธนวัฒน์ธานีกล่าวถึงที่มาที่ไปของการจัดงานในครั้งนี้ต่อท่านนายอำเภอด้วยค่ะครับเรียนท่านประสงค์ล่าอ่อนท่านนายอำเภอเชียงแสนเคารพครับและก็ท่านภริยาท่านนายอำเภอด้วยครับท่านนายกเทศมนตรีท่านคุณลุงสุเทพครับกระแสได้อยู่ครับกับผมนายธริศธนวัฒน์ธานีในนามของพี่น้องชนเผ่าอิ้วเมี่ยนสารซองเซียน่าจะอยู่แผ่นไหนหรอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมคอนเสิร์ตอิ้วเมี่ยนครั้งที่9ครับวันนี้ครับอันนี้ก็มีนะใหม่ๆครับนะใหม่ประจำปีพ.ศ. 2562งานมหกรรมคอนเสิร์ตอิ้วเมี่ยนสัมพันธ์ครั้งที่9ได้จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องชนเผ่าอิ้วเมี่ยนจากสปป.ลาวเวียดนามจีนสหรัฐอเมริกาและในไทยพบปะและเพื่อเกิดความสามัคคีในหมู่ชนเผ่าอิ้วเมี่ยนและเพื่อการค้าขายสินค้าชนเผ่าน่าไม่หรอซานซองเซียเยี่ยมแฝดได้แต่มึงเตะนะมึงเตะนะอย่าไปอย่าไปบ้างนั่นนี่เป็นมาภาพย่อเนี่ยเป็นผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วยชนเผ่าจากไทยจีนเวียดนามลาวและสหรัฐอเมริกาครับไม่ได้อันนี้ฟังอย่างเดียวครับก็ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเชียงแสนและเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนที่เอื้ออำนวยการให้ใช้สถานที่ตรงนี้นะครับขอขอบคุณไปยังท่านนายอำเภออย่างสูงครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับกับผมขอเชิญท่านนายอำเภอเชียงแสนเปิดอะไรเก่าเปิดพิธีครับเพื่อสามารถให้สบายหรอฮะเพื่อนวางกันมากนะเพื่อแฝดพี่พ่อใครไม่ยอมเห็นไหมรู้ว่าวันนี้ถ้าตาเห็นหรือว่าพร้อมมาเปิดเอาเพลงใส่ได้อีกนิดนึงจอยอ่ะน
ีความแพ้ที่สุดน่าประมาณ100กว่าเกือบ200ตรงเงี้ยซ่าเปลี่ยนตอบนายเพอเลยก็เย่เนี่ยไปว่าสวัสดีฮะอันนี้แผ่นซีดีแผ่นตัวนี้ตรงเงี้ยซ่าเนี่ยสบายดีทุกคนไหมก็เห็นต่อในเธอเลยนี่อุตส่าห์ต้องท่องแปลมาแล้วเนี่ยนะครับนะแต่เปิดรถเปิดรถแล้วฮันเจ้ว่าได้นักร้องใหม่เนาะนักร้องใหม่แตงกิ้งเมียนเรียนมัวต่อยมาเกาหลีเกาหลีนะแล้วจะเย็บก็ลีเนี่ยแหละจูนิ่งๆลงเฮียไฮตู้ป่วยเมียนมัวโอเคนะครับผมพยายามจะพูดภาษาอีเมียนพวกเรานะครับก็ดีใจที่ได้มาเจอพี่น้องอีเมียนทั่วโลกนะครับที่ได้มานะครับเมื่อสักครู่บอกว่าพี่ธิกรบอกว่าวันนี้เราจัดเป็นครั้งที่9แล้วใช่ไหมฮะครั้งที่9แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นวันอีเมียนโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพี่น้องทั้งโลกเนี่ยจะมาเจอกันตรงนี้สถานที่แห่งนี้ทราบว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะจัดที่เชียงของใช่ไหมเชียงของแต่ว่าพี่น้องบางท่านก็อาจจะไม่รู้เรื่องการเปลี่ยนสถานที่ปีนี้ก็เลยบอกว่ามาขอใช้พื้นที่ที่เดิมที่นี่แห่งนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะครับชื่นชมพี่น้องอิเมียนทั่วโลกนะครับแล้วก็ขอยินดีกับทุกท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันอยู่ก็ปีหนึ่งได้เจอกันครั้งหนึ่งใช่ไหมว่าในห้วง1ปีที่ผ่านมาใครยังบ้างที่ยังมีชีวิตรอดอยู่วันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่ได้มาเจอกันอยู่นะครับหน้าตาจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะถ้าเล็กๆอาจจะโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ว่าถ้าอายุมากก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะวันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับคณะผู้จัดนะครับคณะผู้จัดงานรวมทั้งพี่น้องชาวอีเมียนทั่วโลกที่ได้มีโอกาสได้มาพบปะในสถานที่สำคัญแห่งนี้นะครับสถานที่สามเหลี่ยมทองคำหรือสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของพี่น้องชาวคนไทยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายพี่น้องชาวเชียงแสนเราวันนี้นะครับสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนั้นแล้วแม่น้ำโขงก็ถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญของพี่น้องทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากที่สูงที่สุดนะครับของโลกนะครับคือทางเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยเอเวอเรสต์นะครับไหลผ่านหลายประเทศและพี่น้องประชากรหลายล้านคนนะครับที่ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำสายแห่งนี้นะครับแล้วก็แม่น้ำสายนี้ก็เป็นแม่น้ำที่เชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งจีนเวียดนามพี่น้องเขมรนะครับรวมถึงไหลสู่ทะเลนะครับดังนั้นแล้วโอกาสที่พวกเราจะได้มาเจอกันก็ไม่ได้บ่อยนักนะครับไม่บ่อยนักดังนั้นเมื่อมีโอกาสมาเจอกันแล้วก็ขอให้ใช้เวลาที่เราได้เจอกันเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ถามสารทุกข์สุขดิบในห้องปีที่ผ่านมาพบปะกันด้วยความสามัคคีสังสรรค์นะครับรวมทั้งได้ผูกมิตรรวมทั้งได้มีโอกาสที่จะตอบแทนบรรพบุรุษพวกเรานะครับเพราะว่าพี่น้องอีเมียนก็ถือว่าเป็นประเพณีก็เหมือนพี่น้องคนจีนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะระลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเรานะครับงานวันนี้เป็นงานอีเมียนโลกในห่วงงานสำคัญของเราก็คือในช่วงตรุษจีนใช่ไหมงานขึ้นปีใหม่พวกเราก็มีโอกาสที่ได้รับประทานอาหารที่อร่อยนะครับนายเพอไปบ้านไหนก็จะเวลาไปพี่น้องอีเมียนก็จะถามหาแกงกระดูกหมูใส่หน่อไม้ดองใช่ไหมมีไหมแต่ว่าพี่น้องอีเมียนเขาก็จะรู้ว่าเขาเตรียมไว้แล้วนะว่าปีใหม่เนี่ยก็จะต้องเตรียมกระดูกหมูนะหน่อไม้ดองต้องเตรียมไว้ต้มไข่แดงใช่ไหมต้มไข่แดงนายเพอก็มีโอกาสได้ทานนะได้ทานบ่อยๆอยู่นะครับนั่นก็วันนี้นะครับผมในฐานะนายเพอตรงนี้นะครับรวมทั้งท่านนายกนะครับท่านนายกเทศมนตรีท่านประธานวัฒนธรรมนะครับเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแต่วัฒนธรรมเราไม่ได้ปิดกั้นนะครับนะเราสามารถที่จะใช้วัฒนธรรมประเพณีในการที่จะเชื่อมความรักความสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีๆณสถานที่แห่งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในงานวันนี้แล้วก็ขออวยพรนะครับผมขออนุญาตขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับได้ปกป้องคุ้มครอง
พวกเราโดยเฉพาะพระบารมีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แล้วก็ในห่วงเดือนนี้นะครับรวมทั้งเดือนต้นเดือนหน้านะครับเป็นงานพิธีราชาภิเษกนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่10นะครับซึ่งจะมีงานในช่วงวันที่4ถึง6พฤษภาคมนี้ถึงนี้นะครับก็ได้ปกป้องคุ้มครองพวกเรานะครับได้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับท่านจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนที่ไหนก็ขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจธุรกิจที่ดีแล้วก็มีภาพที่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขออนุญาตเปิดงานนะครับมหกรรมคอนเสิร์ตยูเมียนสัมพันธ์2019คงไม่ใช่มหกรรมคอนเสิร์ตนะฮะผมคิดว่าขออนุญาตเปิดงานยูเมียนโลกดีกว่าเพราะว่าคนมาจากทั่วโลกถ้ามาเปิดคำคอนเสิร์ตก็ต้องมาเปิดร้องเพลงคงไม่ใช่นะก็ขอโอกาสเปิดเพลงเปิดกิจกรรมนะครับงานยูเมียนโลกนะครับของอำเภอเชียงแสนนะครับครั้งที่9นะครับณบัดนี้ครับขอบคุณครับร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในที่นี้ขอเชิญท่านนายกกล่าวในฐานะเจ้าของพื้นที่นะคะขอเชิญท่านกล่าวความรู้สึกต่องานนี้นิดนึงค่ะกับเดียนท่านอำเภอเชียงแสนแล้วก็พี่น้องชาวยูเมียนทั้งหลายนะครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ปีนี้เราได้มีโอกาสได้พบกันอีกครั้งนึงหลังจากปีที่แล้วเราพลาดโอกาสไปนะครับซึ่งผมรู้สึกผิดหวังไม่ใช่ผิดหวังนะครับเสียใจที่ไม่ได้พบพวกท่านเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากอาจจะเกิดจากการประสานงานกันไม่เรียบร้อยนะครับแต่ผมขอสัญญาอย่างนี้นะครับว่าตราบใดที่ผมเป็นนายกอยู่ที่นี่พี่น้องฮิวเมียนทุกท่านสามารถจัดงานที่นี่ได้ทุกปีนะครับไม่ต้องไปฟังคนอื่นครับแล้วเมื่อกี้ท่านอำเภอท่านบอกว่าเนื่องจากงานนี้เป็นงานสำคัญของพวกเรานะครับท่านอยากจะจัดให้ยิ่งใหญ่วันนี้นะครับอาจจะจัดสถานที่ให้เรามีการเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้นะครับทั้งผมและท่านอำเภอท่านรองวาลินแล้วก็ท่านสุเทพร้อนสีทองเนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือทุกท่านทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้บริหารของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในช่วงนี้นะคะเราจะถ่ายรูปร่วมกันอาจจัดเวทีนิดนึงนะคะขยับไปด้านนู้นบ้างก็ได้ค่ะสาวๆชุดสวยๆนั่งด้านล่างนะคะเราจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันก่อนที่จะเริ่มงานมหกรรมคอนเสิร์ตนะคะตลอดทั้งวันวันนี้ค่ะนะคะคุณผู้ชายข้างหลังเชิญข้างหน้าเลยนะคะมองไม่เห็นนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะแผ่นไหนอ่ะขยับมาตรงกลางเลยนะคะวันนี้ถือว่าเริ่มงามยามดีแล้วนะคะเราใช้โอกาสนี้ในการเปิดงานมหกรรมคอนเสิร์ตยูเมียนสัมพันธ์2019ครั้งที่9มีคนเรียกพี่ความหลายรูปด้วยนะคะเราจัดขึ้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจคึกคักมากๆนะคะมีพี่น้องจากหลายประเทศก็มาจับจ่ายใช้สอยถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราจะมีโอกาสได้พบกันท่านนายอำเภอบอกแล้วว่าวันนี้เป็นงานยูเมียนโลกเลยก็ว่าได้นะคะท่านบอกว่ามันไม่ใช่แค่มหกรรมคอนเสิร์ตแล้วนะคะมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะวันนี้พี่น้องยูเมียนจากลาวจากสหรัฐอเมริกานะคะจากจีนและจากไทยในหลายๆจังหวัดมาอยู่กันบริเวณนี้นะคะอัตรากล้องนะคะ1 2 3ชี้นะคะยิ้มเรียบร้อยไหมคะครบยังคะน่าจะครบแล้วนะคะขอบคุณท่านนายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีและผู้บริหารอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายทุกคนขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะงานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีและที่สำคัญชมรมยูเมียนนะคะ
ได้มีโอกาสร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเรามีวิทยุภาคภาษาชนเผ่าถึง7ชนเผ่าด้วยกันนะคะแฟนรายการของเรามีหลายจังหวัดมากในส่วนของยูเมียนเองนะคะทางเชียงรายนี่มีผู้ฟังเยอะมากๆนะคะลำดับต่อไปนะคะอ๋อวันนี้มีแข่งเรือด้วยนะคะชิงชนะเลิศรอบ12ฝีพายด้วยนะคะฝากประชาสัมพันธ์ตอนนี้นะคะเนื่องจากมีประชาชนมากมายอยู่ในบริเวณนี้นะคะกระเป๋าตังหายนะคะใครที่เก็บกระเป๋าตังได้ตอนนี้รูปพรรณสัณฐานยังไม่ทราบนะคะแต่ถ้าใครเก็บกระเป๋าตังได้ช่วยเอามาคืนบริเวณข้างเวทีนี้ด้วยนะคะและลำดับต่อไปนะคะตอนนี้ท่านนายอำเภอและภริยานะคะจะชมการแสดงซึ่งเป็นการแสดงเปิดงานมหกรรมคอนเสิร์ตยูเมียนสัมพันธ์2019หรือครั้งที่9ชื่อชุดการแสดงว่ายูเมียนสามัคคีขอเชิญติดตามรับชมค่ะ